นักการศึกษานักเขียนนักคิดนักคณิตศาสตร์บุรุษทรงคุณค่าผู้ใช้ชีวิตสนองคุณแผ่นดินเกิดยาวนานถึง5แผ่นดินหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลจริงถ้าพูดถึงคุณูปการของพระนาท่านหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเนี่ยนะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงครับอาจจะหลายวันนะเป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษาเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรัฐมนตรีว่าการก็อยู่ในงานของกระทรวงศึกษามาตลอดแต่ในขณะเดียวกันท่านก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านวรรณกรรมเนื้อหาของการสื่อความของท่านในแต่ละเรื่องเนี่ยทำให้เกิดจิตใจที่สูงส่งนะคะแล้วก็มีความรื่นรมแล้วก็มีความสุขทำไมท่านถึงได้มีความสามารถสูงในขณะที่ท่านก็มีหน้าที่การงานอื่นๆด้วยนะคะก็คงจะต้องดูถึงภูมิหลังของท่านด้วยเช่นกันหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2446ณบ้านถนนอัสดางกรุงเทพมหานครสืบเชื้อสายจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์ต้นราชสกุลมาลากุลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันประสูติแต่เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเป็นบุตรคนที่4ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีหรือหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลอดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการผู้แต่งหนังสือสมบัติของผู้ดีและท่านผู้หญิงเสงี่ยมสกุลเดิมวสันตสิงห์บิดาของท่านเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ที่ได้รับราชการคล้ายๆกับวางแผนการศึกษาแทบจะเรียกว่าฉบับแรกของประเทศไทยในช่วงของในหลวงรัชกาลที่5นะคะหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเริ่มการศึกษาเมื่ออายุ4ขวบโดยมีครูมาสอนที่บ้านได้แก่พระยาอนุศาสตร์พานิชยการหรือแฉล่มคุปตาลักษ์พระยาพานิชยศาสตร์วิธานหรืออู๋พัฒนแพทย์และหลวงไวทเยศหรือเชื้ออิสรางกูลณอยุธยาเมื่ออายุได้7ขวบท่านได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นโรงเรียนวัดราชบูรณะโดยเข้าเรียนในชั้นประถมพิเศษจนกระทั่งสอบไล่ได้ชั้นมัธยมปีที่3ขณะที่มีอายุได้10ขวบอายุ11ขวบบิดาได้นำเข้าถวายตัวต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าเรียนที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยท่านสนใจการเรียนวิชาเลขคณิตและภาษาอังกฤษได้รับรางวัลเรียนดีเป็นประจำและยังเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยบิดาของหม่อมหลวงปิ่นนะครับคือเจ้าพระยาพระเสด็จเป็นพระอภิบาลเป็นผู้ดูแลพระมงกุฎเกล้าสมัยอยู่ที่เรียนที่อังกฤษนั่นแหละก็ตั้งใจไว้ว่าถ้ามีลูกชายก็จะถวายเป็นมหาเล็กรับใช้ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่กำลังเรียนในชั้นมัธยมปีที่4พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดระบบนักเรียนมหาเล็กรับใช้ตามโบราณราชประเพณีเพื่อพระราชทานโอกาสให้บุตรของพระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชบริพารได้ศึกษาราชกิจและได้รับฟังพระบรมราชโองการในระหว่างที่ทรงใช้สอยใกล้ชิดหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเป็นนักเรียนมหาดเล็กรับใช้รุ่นแรกรับเงินเดือนละ20บาทปฏิบัติงานมหาดเล็กในพระบรมมหาราชวัง
แม้จะสามารถสอบไล่เลื่อนชั้นไปเรียนมัธยมปีที่6ได้แต่ก็ไม่ได้กลับไปเข้าเรียนในโรงเรียนอีกมรุปินไม่ได้เสียใจเลยนะครับการเป็นมหาเล็กรับใช้ก็ได้เรียนรู้ยิ่งกว่าการเรียนในโรงเรียนซะอีกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะทรงเป็นครูในทุกๆเรื่องของมรุปินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดลูกเสือในปีพุทธศักราช2454ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเปลี่ยนชื่อลูกเสือหลวงเป็นนักเรียนเสือป่าหม่อมหลวงปิ่นได้เป็นนักเรียนเสือป่าในปีพุทธศักราช2458และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปซ้อมรบเสือป่าตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้ายคือพุทธศักราช2463แต่ท่านรับสั่งอย่าเอาหนังสือเดินได้ให้ข้าดูข้าต้องการนักเรียนที่เป็นสุภาพบุรุษเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความประพฤติดีถ้าคนที่ได้คะแนนเต็มมาหมดทุกอย่างแต่ว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษไม่เป็นพลเมืองดีนั้นข้าไม่ต้องการเสือป่าต้องมีวินัยแล้วต้องตามคำคำสั่งผู้บัญชาผลประโยชน์ส่วนรวมต้องถือว่าเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวอันนี้ก็เป็นคติพจน์ในการดำรงชีวิตของหม่อมหลวงปิ่นมาแล้วคุณตลอดมาด้วยความที่ต้องรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลจึงมีหน้าที่ต้องทำหลายอย่างและต้องทำอย่างรวดเร็วโดยใช้ความระมัดระวังเต็มที่จะซุกซนอย่างเด็กๆไม่ได้ท่านกล่าวอยู่เสมอว่านิสัยส่วนดีของท่านได้มาจากการเรียนวิชาลูกเสือและประสบการณ์ในสนามขณะเป็นนักเรียนเสือป่าทั้งนี้เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยแท้หลังจากรับราชการเป็นนักเรียนมหาดเล็กหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลก็ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนอีกแต่สิ่งทดแทนที่ยิ่งใหญ่คือพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความรู้ในหลายๆด้านทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นความรู้นานัปการที่ไม่อาจจะหาได้จากโรงเรียนดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่าราชสำนักสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการศึกษาชั้นสูงนอกมหาวิทยาลัยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณหลายด้านครั้งที่หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลไม่อาจลืมได้เลยคือเมื่อเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีบิดาของท่านถึงแก่อสัญกรรมในปีพุทธศักราช2459ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการออกซ้อมรบเรื่องเสือป่าพอดีนะคะแล้วก็คุณอาของท่านเจ้าคุณอนิรุธเทวาเนี่ยนะคะก็ได้ส่งให้คนมาบอกว่าคุณพ่อท่านเนี่ยนะคะเจ้าพญาพระเสด็จเนี่ยได้สิ้นใจแล้วขอให้รีบกลับไปซะแล้วก็บอกด้วยบอกว่าก็ให้มาแค่1วันก็พอจะได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ท่านก็กลับไปเคารพท่านบิดาของท่านเนี่ยนะคะแล้วก็ทำบุญทำอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็กลับมาภายใน1วันหรืออะไรเนี่ยนะคะครั้งนั้นท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่มีพ่อเสียแล้วทรงมีพระเมตตารับสั่งว่าไม่เป็นไรข้าจะเป็นพ่อให้เจ้าเองการครั้งนั้นหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สุดของชีวิตท่านตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งเล่าว่าน้ำตาไหลเสียยิ่งกว่าเมื่อกราบบังคมทูลตอนแรกเสียอีกเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์บทละครหรือบทความเสร็จแล้วมักจะโปรดให้หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลและนายป้านีไกรเลิกหรือนายจ่ายวดอ่านถวายให้ทรงฟังเนื่องด้วยคุ้นกับลายพระราชหัตถ์และอ่านได้ชัดถ้อยชัดคำ
หน้าที่พิเศษที่หม่อมหลวงปิ่นได้รับมอบหมายคือให้จัดเก็บพระราชนิพนธ์บทละครและได้รับพระบรมราชานุญาตเป็นพิเศษให้แก้ไขต้นฉบับลายพระราชหัตถ์ได้หากทรงเผลอพระราชนิพนธ์ผิดไปนอกจากนี้ทรงตั้งให้เป็นบรรณาธิการดุสิตสมิทอีกด้วยนับเป็นการสั่งสมวิชาความรู้จนหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเป็นผู้แตกฉานในการเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองในเวลาต่อมางานที่ท่านทรงเขียนพระนิพนธ์นั้นเนี่ยนะครับท่านมีพระอนุญาตให้หม่อมหลวงปิ่นได้อ่านก่อนแล้วก็ถวายการแนะนำว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้ก็เด็กอายุ 17-18 เลยแต่ทรงใช้เหมือนลูกหลานไงรัชกาลที่6เนี่ยซึ่งเป็นต้นแบบทรงมีพระราชหัตถ์เลขาที่สวยอ่านง่ายหม่อมหลวงปิ่นก็พยายามจะถอดแบบเพราะฉะนั้นลายมือของหม่อมหลวงปิ่นเนี่ยจะคล้ายวิธีการเขียนกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลายคนบอกว่าพระองค์ท่านทรงพระอิทธิพลไปไม่มีการแก้ไขอะไรเลยนะออกมาถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเคลียร์คอนเซ็ปต์เคลียร์ทิงกิ้งเคลียร์เอ็กซ์เพรสชั่นที่ออกมาอาจารย์หม่อมหลวงปิ่นก็ได้ปฏิบัติตามอันนี้เช่นเดียวกันครับถ้าดูลายมือของท่านเนี่ยไม่มีแก้ไขเลยครับออกมาชัดเจนมากแล้วก็ลายมือเป็นระเบียบสวยงามมากอย่างว่ามีระเบียบอยู่ในใจแล้วก็มีความคิดความอ่านที่ชัดเจนในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเป็นผู้กำกับการแสดงละครพระราชนิพนธ์เรื่องกุศโลบายที่โรงโขนหลวงสวนมิตรสกวันแทนพระองค์ซึ่งเป็นวิธีการสอนทางอ้อมคือให้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเองท่านบอกว่ามือหนึ่งถือบทมือหนึ่งถือดินสอนะครับก็มีหน้าที่กำกับกำกับก็คือรักษาวินัยโดยเคร่งครัดมีหน้าที่ตามตัวละครถึงฉากแล้วมาได้แล้วแม้แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าซึ่งประทับอยู่ในที่โรงโหถังหม่อมหลวงปิ่นก็ต้องเข้าไปกราบทูลว่าถึงเวลาที่ต้องออกแสดงแล้วเนี่ยท่านมีพระราชกระแสรับสั่งว่าหม่อมหลวงปิ่นเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะใช้อะไรก็ทำได้ดีในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2464ขณะหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลอายุได้18ปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่พระยาอนิรุธเทวาหรือหม่อมหลวงฟื้นพึ่งบุญว่าปิ่นนั้นใช้ให้ทำอะไรก็ทำได้ดีอายุก็มากแล้วไปถามดูว่าอยากจะออกรับราชการหรืออยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกหลังจากนั้นไม่กี่วันเจ้าพระยารามราคบหรือหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญก็ได้มีหนังสือถึงเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการว่ามีพระบรมราชโองการให้กระทรวงจัดให้หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษและให้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพราะบิดาของหม่อมหลวงปิ่นทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงนั้นโดยมีรับสั่งว่าไปบอกแม่จะส่งปิ่นไปเรียนที่อังกฤษสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะได้กลับมารับราชการแทนพ่อแม่คงจะยินดีมากทุนเล่าเรียนหลวงหรือที่มักเรียกกันว่า King Scholarship โดยปกติต้องสอบชิงทุนแต่หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพียงคนเดียวเท่านั้นที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานทุนด้วยพระองค์เองหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลออกเดินทางจากประเทศไทยไปอังกฤษเมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2464เรียนรู้ภาษาและประเพณีอยู่กับครอบครัวชาวอังกฤษเป็นเวลาปีเศษจึงเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยลอนดอนได้รับประกาศนียบัตรวิชาภาษาและวรรณคดีบาลีและสันสกฤตและในปีพุทธศักราช2467ท่านก็ได้สอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดคณะบุรพคดีศึกษาวิชาเอกภาษาสันสกฤตวิชาโทภาษาบาลีแล้วก็ทางภาษาบาลีสันสกฤตเก่งมาก
อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยทราบถึงว่าเวลาไหว้ครูปาเจียเนี่ยนะมอมหลวงปิ่นคนแต่งนะทั้งภาษาบาลีแล้วก็ที่เป็นคำประพันธ์ภาษาไทยขณะที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่2นั้นตอนค่ำของวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468มอมหลวงปิ่นมาลากุลซื้อหนังสือพิมพ์เดินอ่านไปตามถนนได้พบข่าวที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนคือข่าวที่ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ท่านได้ถวายการรับใช้ด้วยความจงรักภักดีเสด็จสวรรคตเสียแล้วเนื้อข่าวมีเพียง 3-4 บรรทัดแต่ความสะเทือนใจนั้นมากสุดประมาณมอมหลวงปิ่นกลับเข้าห้องในมหาวิทยาลัยพยายามสงบสติอารมณ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสั่งสอนและส่งมาศึกษาในสถาบันที่ทรงเคยศึกษาไม่ทันไรก็เสด็จสวรรคตยังไม่ทันได้กลับไปทำงานสนองพระเดชพระคุณเป็นเรื่องเศร้าสุดพรรณนาหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลร้องไห้อยู่คนเดียวเป็นเวลานานมากท่านเขียนไว้ในหนังสือว่าถ้ารู้ว่าราชการของรัชกาลที่6ยังมีเวลาอีก4ปีเนี่ยนะครับหม่อมหลวงปิ่นจะอยู่รับใช้เบื้องพระเจ้าพระบาทจะรับราชการจะไม่ไปเรียนต่อนับแต่นั้นไม่ว่าหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลจะเรียนทำงานราชการหรืองานประพันธ์ใดๆท่านก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อท่านอยู่เสมอดังคำประพันธ์ที่หม่อมหลวงปิ่นเขียนไว้ดังนี้ประพันธ์พจน์รจนาวาระนี้เพราะว่ามีกตัญญูอย่างแรงกล้าฉลองเบื้องบาทบงองค์รามาพระมหาธีรราชของชาติไทยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมในปีพุทธศักราช2471ต่อมาในปีพุทธศักราช2472ท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมวิชาครูที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดแต่ด้วยปัญหาสุขภาพจึงได้พักการเรียนไปรักษาตัวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างนั้นมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดได้พิจารณามอบปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตให้แก่ท่านท่านจึงเดินทางกลับประเทศไทยในปีพุทธศักราช2474ในด้านชีวิตสมรสหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลสมรสกับนางสาวดุษฎีมาลาไกรฤกษ์ซึ่งต่อมาคือท่านผู้หญิงดุษฎีมาลามาลากุลณอยุธยาผู้เป็นธิดาของเจ้าพระยามหิธรกับท่านผู้หญิงกลีบมหิธรและเป็นน้องสาวของนายปานีไกรฤกษ์หรือนายจ่ายวดนักเรียนมหาดเล็กรุ่นแรกที่มีโอกาสถวายการรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาด้วยกันสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นเท่าแก่ขอมั่นนางสาวดุษฎีมาลาไกรฤกษ์ให้แก่หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลและในวันแต่งงานสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงพระเมตตาถอดพระธรรมรงค์จากนิ้วพระหัตถ์พระราชทานแก่ท่านผู้หญิงเป็นของรับไหว้ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลาเป็นสตรีผู้มีการศึกษาและสติปัญญาดีเจ้าพระยามหิธรผู้เป็นบิดาให้ช่วยงานเป็นเสมียนส่วนตัวเมื่อแต่งงานท่านผู้หญิงก็เป็นคู่คิดของหม่อมหลวงปิ่นตลอดมาทั้งด้านการงานและการประพันธ์ความสามารถของท่านยิ่งดุษฎีในเชิงการแต่งการกลอนแต่งกลอนแต่งประพันธ์บทความอะไรเนี้ยมากได้ช่วยเหลือประคับประคองกันนั้นหม่อมปิ่นก็ในวงการศึกษาก็ดีแล้วก็พยาก็เก่งเมื่อหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล
สมรสกับท่านผู้หญิงดุษฎีมาลาครบ50ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานน้ำมหาสังและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์พ.ป.ร.ชั้นที่2เป็นที่ระลึกแก่คู่สมรสด้วยจะเทียบได้กับการศึกษานี้เพราะว่าสามารถที่จะทำให้คนที่สังคมคิดว่าเป็นผู้ต่ำต้อยแต่ถ้าหากว่าคนนั้นได้มีโอกาสมาศึกษาเล่าเรียนก็จะเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วก็จะมีสถานภาพที่สูงส่งขึ้นได้มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ประทับใจในบทประพันธ์นี้เมื่อสร้างอนุสาวรีย์ท่านหม่อมหลวงปิ่นขึ้นก็เลยมีคำจารึกที่ฐานอนุสาวรีย์ในบทที่ชื่อว่าอำนาจหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาทุกระดับตั้งแต่การศึกษาประชาบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเริ่มงานด้านการศึกษาเมื่อกลับจากประเทศอังกฤษและเข้ารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการสมดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในตำแหน่งอาจารย์ประจำกรมวิชาการต่อมาในปีพุทธศักราช2475ท่านได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ในคณะอักษรศาสตร์สอนวิชาภาษาอังกฤษในคณะวิทยาศาสตร์และสอนวิชาภาษาไทยในคณะรัฐศาสตร์หลังจากนั้นท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนกฝึกหัดครูมัธยมคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งต่อมาได้แยกออกมาเป็นคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะเดียวกันก็ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมหอวังซึ่งถือเสมือนว่าเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรกของไทยสภานักเรียนก็เกิดเตรียมเรียนเตรียมก่อนเพื่อนนะแล้วก็การที่นักเรียนดูแลตัวเองนะก็มีเรียกว่ามีฝ่ายรัฐบาลแล้วก็มีสภามีกิจกรรมฝึกให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันเรียนสื่อด้วยการทำอะไรด้วยกันเนี่ยพวกนี้รักกันมากและช่วยกันเป็นเพื่อนตลอดชีวิตเลยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลได้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการศึกษาอีกหลายตำแหน่งได้แก่อธิบดีกรมสามัญศึกษาและปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านอยู่ในตำแหน่งนี้ยาวนานถึง11ปีท่านได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงที่ถนนประสานมิตรซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรในปีพุทธศักราช2500หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและดำรงตำแหน่งต่อเนื่องถึง4สมัยรวมเวลา11ปีครึ่งระหว่างนี้ท่านได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมความรำลึกถึงพระราชมินัยกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่เคยมีไว้ว่าจะให้พระราชวังสนามจันทร์เนี่ยเป็นสถานศึกษาของโรงเรียนนายร้อยครั้งนั้นโรงเรียนนายร้อยไม่ได้ย้ายมาเมื่อท่านบำรุงปิ่นมาลากุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็แล้วก็เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ด้วยในขณะนั้นทางรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะให้ขยายมหาวิทยาลัยท่านก็เลยคิดขึ้นมาว่าน่าจะมาขอที่ตรงพระราชวังสนามจันทร์นี่แหละเพราะว่าสอดคล้องกับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะให้เป็นสถานที่ศึกษาพุทธศักราช2485ม่อมหลวงปิ่นมาลากุลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตดำรงตำแหน่งประธานสำนักศิลปกรรมราชบัณฑิตยสถานเป็นราชบัณฑิตรุ่นแรกประเภทวรรณศิลป์สาขาวรรณคดีและภาษาศาสตร์พุทธศักราช2512หลังพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2515ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติม่อมหลวงปิ่นมาลากุลแสดงทัศนคติต่อความสำคัญของการศึกษาและความเป็นครูผ่านบทประพันธ์ของท่านหลายบทบทหนึ่งว่าการเป็นครูนั้นไซไม่ลำบากแต่สอนดีนั้นยากเป็นหนักหนาเพราะต้องใช้ศิลปะวิทยาอีกมีความเมตตาอยู่ในใจท่านได้อาศัยความเป็นครูจริงๆในน้ำในเนื้อของท่านทำให้งานการศึกษาของชาติเราเนี่ยได้ไปในเกือบจะทุกวิถีทางเพราะท่านคิดกว้างและท่านคิดลึกตลอดชีวิตการทำงานของท่านท่านได้ทุ่มเทให้แก่การพัฒนาการศึกษาหากปราศจากความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านเสียแล้วการศึกษาของไทยคงไม่อาจเจริญก้าวหน้ามาได้ถึงเพียงนี้ในปีพุทธศักราช2508หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลริเริ่มให้จัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ CMEO Southeast Asia Ministers of Education Organization ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบันสิ่งที่ท่านทำได้เด่นมากก็คือการติดต่อกับต่างประเทศที่จะมาช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยเมื่อท่านไปเป็นกรรมการบริหารขององค์การยูเนสโกอยู่เนี่ยนะมีท่านได้รับความเคารพนับถือเขาเคยพูดบอกว่าพระนาท่านมองลงปิ่นเนี่ยท่านไม่พูดมากแต่พอท่านพูดอะไรเนี่ยคนต้องฟังอย่างสนใจและสนับสนุนท่านมีเพื่อนท่านน่ะเขาก็พูดรอๆนิดๆบอกว่าแต่ต้องไม่ลืมว่าที่ท่านเสนออะไรเนี่ยนะส่วนมากก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยนะพอเราไปเนี่ยปลื้มที่สุดเลยว่าเจ้านายเราอาจารย์เราเนี่ยคนเขานับถือแค่ไหนหลังจากที่หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลพ้นจากหน้าที่ราชการเป็นข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วท่านยังคงรับภาระงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านจงรักภักดีอุทิศทั้งกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาเพื่อรวบรวมค้นคว้าเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่ามีรายละเอียดครบถ้วนทุกด้านให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบไปความที่ท่านอยากจะทำอะไรให้ในหลวงเนี่ยท่านก็ได้รวบรวมข้อมูลในต่างๆเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยไว้เยอะมากก็ต้องการจะจัดสร้างอาคารหอวชิราวุฒานุสรณ์พระท่านเหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยค่ะจะถึงกำหนดเปิดแต่ว่างบประมาณหมดพระท่านก็โอ้กลุ้มใจเพราะว่ายังเปิดไม่ได้พื้นที่เดินเนี่ยนะคะยังไม่มีพระท่านก็เลยต้องไปขายสมบัติขายที่เอาเงินมาซื้อหินอ่อนปูพื้นเพราะฉะนั้นพื้นหินอ่อนทุกแผ่น
ในบริเวณหอวชิราวุธานุสรณ์เนี่ยที่ท่านเดินอยู่เนี่ยคือเป็นเงินที่พระท่านศาสตราจารย์หมอปิ่นมาลคุณสละทรัพย์สมบัติส่วนตัวเด็กๆเนี่ยท่านเป็นคนที่ส่อแววว่ามีความเก่งทางด้านคณิตศาสตร์นะครับก็มีเรื่องเล่ากันว่าคุณแม่เนี่ยใช้ให้ไปหยิบหมากพลูบอกให้ปิ่นหยิบมาให้แม่ครึ่งหนึ่งอายุ 2-3 ขวบเนี่ยจะไปหยิบครึ่งหนึ่งได้ยังไงครับก็ท่านก็จับแยกเป็น2กองนะครับแล้วก็เอากองหนึ่งเนี่ยมาให้มอมหลวงปิ่นมาลากุลมีพรสวรรค์เรื่องคณิตศาสตร์มาตั้งแต่เด็กเมื่อมาถวายการรับใช้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าที่หนึ่งคือเป็นเหรัญญิกทำบัญชีเงินเก็บเงินในตู้เซฟซึ่งท่านก็ทำงานได้เป็นที่พอพระราชหฤทัยจนได้รับพระราชทานฉายาว่าชาญคำนวณนักประพันธ์คนอื่นก็ไม่ค่อยได้มีการนำเรื่องของคณิตศาสตร์ที่เป็นโจทย์เนี่ยมาสอดแทรกในบทละครหรือในงานกวีนิพนธ์ของท่านแต่ท่านเนี่ยสามารถเอามาสอดแทรกได้อย่างประทับใจอ่านแล้วก็สนุกถึงแม้ว่าจะเป็นคนไม่เก่งเลขก็ตามนะคะอย่างเช่นเรื่องของพรหมสีแสดท่านสร้างตัวละครขึ้นมา2ตัวในฉากนี้มีพรหมอยู่ที่บ้านแล้วกว้าง 8x8 แต่ว่าในฌานเนี่ยสร้างบ้านใหม่มีพรหม 13x5 8x8 ได้64นะคะแต่ว่าถ้า 13x5 ก็จะได้65แต่ว่านายชักเนี่ยสามารถเอาพรหมเนี่ยไปปูบ้านนายชานได้เพราะว่านายชานอยากได้ท่านก็เขียนเป็นคำกลอนด้วยนะคะบอกว่าแล้วให้เราลองคิดดูซิว่าทำยังไงพอจาก64เนี่ยพรหม64กลายเป็น65ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทดลองปัญญาให้หม่อมหลวงปิ่นค้นหาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาซึ่งเป็นแรงดลใจให้หม่อมหลวงปิ่นคิดค้นปฏิทินล้านปีในเวลาต่อมาขณะที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศโดยทำเป็นสูตรสำเร็จซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าแม่นยำจนจับผิดไม่ได้ต่อมาท่านก็คิดค้นทำแผนผังเลื่อนหาวันเดือนปีเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการคิดเลขและเมื่อท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมก็ให้ขยายจากต้นแบบเป็นปฏิทินไม้ขนาดใหญ่และสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเมื่อปีพุทธศักราช2514ปฏิทินล้านปีมีเพียง3ชิ้นในโลกคือที่พระตำหนักจิตรดาละโหฐานที่ท้องฟ้าจำลองเอกมัยและที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์จากปฏิทินล้านปีท่านได้พัฒนาไปสู่ปฏิทินเสียงตั้งไว้ที่ห้องสมุดเสียงมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมปฏิทินนี้เพียงกดปุ่มและทำตามขั้นตอนก็จะได้วันเวลาที่ต้องการหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลมิได้ศึกษาคณิตศาสตร์โดยตรงแต่ท่านมีความรู้ในทางคณิตศาสตร์อย่างน่ายกย่องจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นนักคณิตศาสตร์ระดับโลกหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเริ่มเขียนคำประพันธ์เมื่ออายุ14ปีและเมื่ออายุ21ปีขณะศึกษาอยู่ในต่างประเทศก็ได้เขียนบทความลงวารสารสามัคคีสารของสามัคคีสมาคมซึ่งเป็นสมาคมของนักเรียนไทยในอังกฤษหม่อมหลวงปิ่นมักใช้นามจริงในการประพันธ์แต่ก็มีนามแฝงที่พบมากที่สุดคือปม.ซึ่งย่อมาจากปิ่นมาลากุลท่านยังมีนามแฝงที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือประดิษฐ์สมิทธ์นามปากกานอกจากนี้ได้แก่นายเข็มหมวกเจ้าเข็มหมายถึงปิ่นหมวกหมายถึงมาลาและเจ้าแสดงว่าเป็นราชสกุลและนามประกาประเสริฐหมายถึงปิ่นหรือยอดในบรรดางานเขียนหลากหลายประเภทที่ท่านได้รังสรรค์ขึ้นมานั้นหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเคยกล่าวว่าชอบเขียนบทละครพูดมากที่สุดและได้เขียนไว้กว่า60เรื่อง
มีทั้งเรื่องที่ท่านคิดเขาโครงเรื่องขึ้นมาเองเรื่องที่ท่านแปลจากบทพระราชนิพนธ์ภาษาอังกฤษของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องที่ท่านแปลหรือได้เขาโครงจากบทละครภาษาต่างประเทศแล้วดัดแปลงบรรยากาศให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยรวมทั้งบทละครจากวรรณกรรมไทยที่ผู้อื่นเขียนด้วยบทละครของท่านเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือการเมืองเรื่องรักซึ่งท่านได้ดัดแปลงมาจากบทละครเรื่อง Affairs of State ของลุยส์เวนนุยชาวฝรั่งเศสมีผู้นำบทละครการเมืองเรื่องรักนี้ไปแสดงแล้วมากกว่า15ครั้งบทละครที่แสดงอัจฉริยภาพของท่านได้อย่างเด่นชัดคือละครสังคีตเรื่องหงทองที่ท่านแต่งให้วิทยาลัยครูสวนดุสิตโดยได้เขาโครงมาจากบัลเล่เรื่องสวอนเลคของชัยคอฟสกี้และเรื่องธิดาหงซึ่งมีเขาโครงจากเรื่องตูรองโดแต่ท่านดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมที่จะเป็นภาค2ของเรื่องหงทองเรื่องธิดาหงนี้ประพันธ์และจัดแสดงหลังจากเรื่องหงทองถึง30ปีแต่เรื่องราวก็สามารถเชื่อมต่อกันได้แนบเนียนบทละครเรื่องสำคัญของหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลอีกเรื่องคือเรื่องสามเกลอซึ่งเขียนขึ้นเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2512สามเกลอนั้นหมายถึงเครื่องมือไทยโบราณที่ใช้ตอกเสาเข็มฐานรากอาคารในยุคสมัยที่ยังไม่มีปั้นจั่นหรือเครื่องมือกลมีในเปรียบเทียบว่าการศึกษาประชาบาลและการศึกษาภาคบังคับเป็นรากฐานของประเทศไทยที่จะต้องหยั่งรากลึกและแข็งแรงดังบทประพันธ์ของท่านที่ว่าประเทศเรานั้นหรือคือตึกใหญ่จะมั่นคงอยู่ได้เพราะรากฐานเข็มตอกลึกศึกษาประชาบาลส่วนนายงานนั้นหรือก็คือครูฐานรากจะแข็งแรงได้ต้องอาศัย3เกลอซึ่งหมายถึงหลักการ3ข้อในการจัดการศึกษาประชาบาล1คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น2คือการทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการและ3ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดคือสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะโรงเรียนประชาบาลเป็นพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลมีโอกาสเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายครั้งท่านได้บันทึกความประทับใจจากการเดินทางไว้ในรูปแบบนิราศถึง8เรื่องบางเรื่องท่านแต่งเสร็จในขณะเดินทางผลงานนิราศของท่านนอกจากจะมีคุณค่าทางวรรณศิลป์แล้วยังเป็นความแปลกใหม่ในวงวรรณกรรมอีกด้วยดังเช่นท่านประพันธ์นิราศพายาใจไปรอบโลกแล้วจัดให้พิมพ์เข้าคู่กับนิราศเรื่องเมืองไทยไปรอบโลกซึ่งประพันธ์โดยท่านผู้หญิงดุษฎีมาลามาลากุลณอยุธยาภริยาท่านโดยพิมพ์นิราศของท่านผู้หญิงไว้หน้าซ้ายและพิมพ์นิราศของท่านเองไว้หน้าขวาคู่ขนานกันไปเช่นนี้จนจบทั้งสองเรื่องนอกจากนิราศแล้วท่านยังได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไว้อีกถึง8เรื่องความสามารถในทางวิชาการและวรรณกรรมของหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเป็นที่ประจักษ์ชัดดังจะเห็นได้จากปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ท่านได้รับจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศถึง8แห่งได้แก่ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์โบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิทยาลัยวิชาการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยศิลปากรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาภาษาไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหงอักษรศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยศิลปากรมอมหลวงปิ่นมาลากุลเป็นปูชนียบุคคลซึ่งทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการมีบทบาทสำคัญยิ่งในด้านการส่งเสริมวรรณศิลป์ของชาติและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในวงการศึกษาของชาติอีกทั้งยังเชี่ยวชาญในเชิงวรรณศิลป์อย่างยิ่งเพราะได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ามาตยาวัยและได้ศึกษาทั้งด้านภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยมาอย่างแตกฉานลึกซึ้งผลงานของท่านเกือบทุกประเภททั้งที่ประพันธ์ด้วยร้อยแก้วและร้อยกรองทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นบทละครกวีนิพนธ์สารคดีท่องเที่ยวบทความและเรื่องเบ็ดตะเล็ดอื่นๆล้วนมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของคนทุกยุคทุกสมัยมีมากทั้งด้านปริมาณและเปี่ยมด้วยคุณภาพท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบรู้หลายด้านสามารถนำชั้นเชิงทางวรรณศิลป์มาประยุกต์ใช้ถ่ายทอดความรู้และศิลปะวิทยาการทั้งในด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและอักษรศาสตร์อำนวยประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แก่วงการศึกษาและสังคมดำรงรักษาคุณค่าของงานด้านวรรณศิลป์และอักษรศาสตร์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติได้อย่างดียิ่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เมื่อปีพุทธศักราช2530หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2538สิริอายุได้91ปี11เดือน11วันตลอดชีวิตของท่านซึ่งผ่านมาถึง5แผ่นดินได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทั้งด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมความเป็นบุรุษผู้ทรงคุณค่าของท่านมีได้ทราบกันในหมู่ชาวไทยเท่านั้นแม้องค์การระหว่างประเทศก็ให้การยอมรับเช่นกันโดยเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2544องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติยกย่องท่านเป็นนักการศึกษาดีเด่นของโลกในสาขาการศึกษาวรรณกรรมและการสื่อสารคุณธรรมของท่านเนี่ยทำให้ท่านเป็นที่รักเคารพของพวกเราไม่เพียงแต่ในประเทศแต่ทั่วโลกเลยจริงๆนะคะไม่ได้เป็นเกียรติยศหรือเป็นเกียรติประวัติแก่ท่านหม่อมหลวงปิ่นแต่เพียงผู้เดียวแต่ผลงานแล้วก็ความดีงามของท่านนั้นเนี่ยเป็นเกียรติแก่ประเทศชาติของเราด้วยค่ะกล้วยไม้มีดอกช้าชันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ดอกออกคราวไรงามเด่น
งานสั่งสอนปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามThank you.